ซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่มีชาวเน็ตหลายๆคนกำลังสงสัยอย่างหนักมากเลยทีเดียวเมื่อพิธีกรอย่างเต๋าทวีพูนก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่ารวบติ่งพระเอกดังพูดชื่อออกไปทุกคนก็จะรู้จักเป็นอย่างดีเคยมีผลงานเป็นระดับพระเอกลองเป็นคดีฉ้อโกงประชาชนสู้มา3ศาลแล้วศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาล่าสุดศาลฎีกาก็ได้อ่านคำพิพากษาไปแล้วเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาว่าพระเอกคนนี้ก็มีความผิดจริงๆฐานฉ้อโกงประชาชนและก็สั่งจำคุก15ปีไม่รอลงอาญาจำคุกอดีตพระเอกดังไปแล้วจะเป็นใครไม่ต้องมาถามไม่อยากจะตอบเพราะว่าสงสารเพื่อนไม่อยากจะเฉลยให้เพื่อนอายท่ามกลางช่องเน็ตหลายๆคนก็ได้เข้ามาคอมเมนต์กันมากมาย